สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพลากุ้งครับผมเจ้าชายแห่งวงการเกมคลาสสิกไม่มีใครตั้งให้กูตั้งของกูเองนะฮะและนี่คือรายการเงี้ยล็อกเกอร์แหมกระแสมาดีเหลือเกินนะครับชอบจริงๆเลยทีเดียวสำหรับเกมคอนทรานั่นเองนะฮะของ Family Famicom นั่นเองครับภาค1ผ่านไปนะครับผมคลาสสิกมากขึ้นๆลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา BABA สตาร์ทนะครับผมคราวนี้เราจะมาเล่นภาค2กันบ้างครับและนี่คือซุปเปอร์คอนทราซุปเปอร์คอนทรานะครับหลายๆคนก็รู้จักกันดีครับในนามคอนทรา2นั่นแหละในบ้านเรานะฮะต้องบอกว่ามากันตั้งแต่ปี2531เลยคลาสสิกโคตรๆจริงๆคอนทราเนี่ยเป็นเกมที่เขาออกในอาร์เคดมาก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาพอร์ตลงในเครื่องแฟมิคอมต้องบอกว่ารูปแบบเกมก็นำแสดงโดย2ท่านเหมือนเดิมนะฮะคุณบิลไลเซอร์แล้วก็แลนซ์บีนก็2คนนี้ครับผมเขาก็ถูกนะฮะส่งไปเพื่อป้องกันการรุกรานของมนุษย์ต่างดาวต่างดังกลุ่มเรดฟอลคอนนะฮะนี่เขาก็มายึดโลกอีกแล้วไอ้2คนนี้คนเดิมแม่งเก่งชิบหายแค่2คนแม่งทะลวงเรียกได้ว่าลังมนุษย์ต่างดาวได้หมดเลยทีเดียวนะครับผมก็พล็อตก็ประมาณนี้นะรูปแบบเกมเหมือนเดิมนะครับเป็นวิ่งยิงนะฮะการแอนรันวิ่งยิงมุมข้างแล้วก็มีมุมแบบ3มิติเป็นเปอร์สเปกทีฟเข้าไปก็ยังคงมีอยู่นะครับผมแต่ว่าเป็นมุมสูงคราวนี้เป็นมุมสูงท็อปแล้วก็เป็นแบบเห็นแบบเบิร์ดไอวิวลงไปนะครับผมก็เรียกว่าสร้างความมือฮาให้กับเด็กในยุคนั้นได้แบบสุดยอดเลยจุดเด่นของเขานะครับก็ยังคงเป็นการเล่น2คนพร้อมกันซึ่งแน่นอนครับเด็กยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงแม้ทั้งคู่แฟนด่ากันชิบหายไปพอดนะครับผมเดี๋ยวดึงฉากกันตายมั่งเดี๋ยวไม่รอกูมั่งเดี๋ยวขโมยตัวกูมั่งเดี๋ยวอะไรทุกอย่างความคลาสสิกยังคงอยู่และแน่นอนสูตร30ตัวมันยังคงมีแต่มันเปลี่ยนวิธีการกดครับทำให้หลายคนนั้นเรียกได้ว่าอ้าวไอชิบหายกดอันเดิมไม่ได้ขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวา BABA start ไม่ได้มันเป็นอะไรอันหลายคนจำไม่ได้ผมเชื่อว่าไอขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA start นะอันเนี้ยเป็นอะไรที่ติดปากหลายคนจำได้แต่พอถามถึงสูตรคอนทรา2เฮ้ยอะไรวะนึกไม่ออกนี่นะสูตรนะครับดูนะครับขวาซ้ายล่างบน A B start ครับโชว์อีกหนึ่งรวยไงมีหลายตลับตลับ1 นะฮะอันนี้คอนทรา2นะครับผมซุปเปอร์คอนทราโคโนมิกดูครับปี1990นะฮะยุคนั้นนะฮะเป็นแบบนี้เลยด้านบนนะครับด้านหลังจะค่อนข้างมีร่องรอยนะฮะผ่านสงครามมานะครับผมนี่คอนทรา2อ่ะซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมครับจัดไปต้องน็อกนี่ไม่ธรรมดานะฮะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันครับกับซุปเปอร์คอนทรามาครับคอนทรา2ครับโคนามิครับ1990นะฮะอันนี้เป็นฉากของเขานะครับเราไม่เอานะฮะมันมีสูตร30ตัวอยู่ครับคุณผู้ชมครับขวาซ้ายล่างบน A B start ติดไหมช่วงติดด้วยแต่เราจะเล่นแค่3ตัวนะครับผมขอแค่3ตัวให้จบนะฮะตัวเดียวจบอาจจะเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่าไม่เล่นนานแล้วแต่3ตัวไม่แน่แต่ตัวเดียวไม่จบชัวร์ตัวเดียวไม่จบแน่เพราะว่าไม่เล่นนานจัดนะฮะมาดูครับว่าจะจบได้หรือไม่นะฮะเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรมากครับเอเลี่ยนมาบุกโลกนะฮะแล้วก็ยึดครองโลกเราเป็นทหารนะฮะเราก็เลยต้องมาปกป้องโลกใบนี้เนื้อเรื่องแม่งอะไรวะนะครับผมนี่ครับยังมีความเก่าลงเหลืออยู่บ้างในอดีตกระสุนปืนเรานี่แม่งไม่รู้ทำจากอะไรนะครับยิงดีเหลือเกินกระสุนฝั่งตรงข้ามนี่ดูแบบกระโรกกระราเลยทีเดียวโอ้โหนี่ยังหลบได้วะยังจำได้วะเอสมาละขอหน่อยเอฟก็ได้เอฟก็แรงอุ้ยเอฟก็แรงครับปืนแฉกเอฟนี่แรงเอฟนี่แรงเอฟนี่ปืนระเบิดแบบเฮ้ยสวยงามชัวยิงแบบประหยัดเม็ดด้วยนะเฮ้ยเอาเอสว่ะเอสดีกว่าชอบเอสมากกว่าเออวีปืนโคตรโหดอะไรจ้ะอย่าอุ้ยปืนอย่างโหดต้องบอกว่าตอนคอน52มาในยุคนั้นที่แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกคนเล่นภาค1กันมาแบบชุ่มแล้วอะภาค1คือแบบนั่งเล่นกันจนแบ
หลับตาเล่นแล้วอ่ะยุคนั้นน่ะแต่นี่คือคอนท่า2นะฮะมันก็แบบจะแบบใช้คำว่าตึงๆหน่อยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้โอ้ย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 ขนลุกขนลุกกับตายตรงนี้เป็นคอปเตอร์นะครับตรงนี้ผมมีสูตรนะฮะเรามีปืนใหญ่เราลุยตรงนี้เลยนะครับผมเราไม่ต้องรอนะครับเราเล่นเลยนี่เราเล่นเลยเราเล่นเลยเราเล่นเลยแค่นี้ครับจบแล้วฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นคอปเตอร์ง่ายๆบินนะครับผมแบบไม่มีอะไรเลยแบบให้เราสุยได้นะฮะนี่เขาจะมีทหารออกมานะฮะผมยังไม่จบนะครับจริงๆเมื่อกี้จบได้นะครับแต่เราไม่จบนะครับผมนี่ครับเราจ่อจบเลยดีกว่าไม่ยอมจบนี่นะคอปเตอร์น่าจะเป็นอาปาเช่นะครับผมอาปาเช่ตัวเดียวผ่านด่านหนึ่งไปเรียบร้อย สวยงามครับนะฮะคือฮาตอนเด็กคือฮามากแล้วสูตรมันไม่เหมือนน่ะมันไม่เหมือนคอนท่า1แบบทุกคนจะแบบสูตรอะไรวะมีครับด่านนี้เป็นด่าน Bird Eye View ครับเป็น Top View ครับซึ่งถือว่าในยุคนั้นนี่คือแปลกนะฮะไม่มีเกมไหนทำแบบนี้เลยครับเท่มากนะฮะเท่มากๆดูความเร็วของกระสุนเรากับกระสุนศัตรูนะครับเรียกว่าโกงพ่อตายแม่ตายเลยทีเดียวเฮ้ยตรงนี้ผมเอาอะไรดีวะเอฟดีกว่าเอฟดีกว่าเอฟมันไกลกว่าครับเอฟมันโกงครับด่านนี้ F จะดีกว่า S นะฮะเพราะมันไกลกว่าครับ F มัน S มันมีระยะครับแต่ F มันโกงมากครับดูครับมันดันไปโดนได้อีกมันดันไปเฉียงโดนได้ด้วยนี่ไงโอ้โหดูกระสุนเรากับกระสุนศัตรูเนี่ยความไกลและของเราทั้งไกลกว่านะฮะทั้งแรงกว่าทั้งเร็วกว่าโกงแบบโกงเหี้ยๆเลยดูความเร็วดูความเร็วดิโอ้โหโคตรโกงเลยดูความไกลดิของเขายังมีกระสุนตกนะของเราแม่งไม่ตกของเราแม่งแบบแล้วโดนแล้วเสือกแฉกอีกนะฮะเรียกว่าโกงระดับเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาสิไม่เอาสิเออแม่งผมจะเล่นไอการเล่นไม่ให้ตายเนี่ยมันยากนั่นแหละมันจะงงๆหน่อยเอสไม่เอาไม่เอาแอลเขาไม่เอาเลเซอร์ก็ไม่เอานะครับไม่ดีครับอุ้ย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 ข้างหลังข้างหลังเยอะเกือบอุ้ยอุ้ยมาข้างหลังแม่งมาข้างหลังได้ด้วยเว้ยคนตีนนะคนตีนนะคนตีนนะเอ้ยเออเออเดินช้าชิบหายมึงจะวิ่งให้กูหน่อยก็ไม่ได้อุ้ย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 เก็บเก็บเก็บเออระเบิดทั้งฉากโอ้นี่ผมลุ้นนะเนี่ยไซส์เหมือนตอนเด็กๆอ่ะแบบจอยอ่ะมือไปอ่ะทุกคนเคยใช่ไหมแบบมือไปอ่ะโคตรตลกเลยเยอะตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้มันเหมือนจะกูเดินลุยเลยแล้วกันกูไม่หยุดกูคือใครกูคือใครโอ้โหสุดยอดผ่านเฉยอุ้ยวันนี้จำตอนเด็กๆเลยนะอุ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากเดี๋ยวอุ้ยเลเซอร์อุ้ยเยอะอุ้ยยาเออแม่งเอ้ยชิบหายแล้วโอ้โหโดนว่ะ3ตัวครับ3ตัวไม่เป็นไร1ตัวละจำไม่ได้จริงอ่ะเอ้ยโอ้โหไม่น่าตายเลย1ตัวเซ็งเลยอ่ะอะไรครับบอก3ตัวนอกก็ต้อง3ตัวนอกนะ ไปมีคัทซีนไหมอ่ะไม่มีคัทซีนครับไม่มีคัทซีนครับไม่มีคัทซีนนะฮะด่านนี้น่าจะยากอุ้ยดันป่าครับดันเอ้ยเกือบเอ้ยเย้ยแม่งทำไมมันซุ่มเยอะจังวะเกือบตายหลาย2ตัวแล้วนะปึ๊บโหให้ปืนก็ปืน R ให้ปืนยากด้วยปืนแบบไม่มีอะไรเลยปืนเร็วเอาแล้วด่านนี้ทหารจะเยอะมากเลยนะครับตัววิ่งๆเนี่ยเยอะแบบน่ารำคาญเลยอ่ะถ้าเล่นเนียบๆก็ต้องแบบก็ต้องเล่นให้เนียบเลยอ่ะปืน M ปืน M กับปืนเมื่อกี้ต่างกันยังไงอ่ะกูไม่เข้าใจกูรู้ไว้ก่อนแล้วอีเหี้ยโอ้ยมึงไม่ตายโอ้โหแม่งตาย
2ตัวแล้วคุณผู้ชมยากละไม่เท่เลยอ่ะเล่นไม่จบตัวเดียวอ่ะมันแบบไม่แบบไม่อยู่ในใจอ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะเราโชว์ให้เห็นว่าตรงนี้โง่ๆนะครับหลบได้นะครับดำน้ำหลบได้นะครับไม่โดนนะครับผ่านเฉยงงไหมล่ะกูก็งงอยู่ว่ากูผ่านได้ยังไงเยอะๆชิบหายอุ้ยหลบครับอุ้ย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 มึงไม่เห็นกูจริงเหรอเนี่ยมึงเห็นแล้วมึงยิงกูไม่โดนแล้วลูกกระสุนก็แม่งก็ไม่ลงน้ำอะไรอยู่วันเนี้ยเดี๋ยวโอ้โหเยอะและนี่เดินผ่านเฉยดูกูก็ดำอยู่งั้นอะไปยังไงเดี๋ยวกันฮัลโหลเวลามีไหมเวลามีหมดไหมเวลามีหมดไหมโอ้ผมโดนว่ะแม่งไอ้เชี่ยมันขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยจังหวะไหนวะเนี่ยกูจะขึ้นตอนไหนก่อนเดี๋ยวตอนนี้อุ้ยอุ้ยแม่งจังหวะแม่งไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยตาย เดี๋ยวกูจะขึ้นยังไงแม่งยิงไม่โอ้โหดูไอ้นี่เดินมาอีกโอ้ยเดี๋ยวก่อนฮัลโหล1 2เดี๋ยวนะขอจับจังหวะล็อกการิทึมก่อนกูยากขึ้นคือตายอ่ะอุ้ยแม่งเอ้ยเดี๋ยวจังหวะแม่งโคตรนรกอุ้ยไปแล้วไม่สนแล้วไม่หยุดไปแล้วพี่ไม่หยุดโอ้โหรอดเฉยอะไรอย่าแม่งไม่มีเค้เสียดายถ้ามีเค้นี่สนุกเลยนี่แน่ยิงบดเอ้ยโอ้โหคุณชมไม่ต้องละลุยแม่งอย่างเงี้ยแหละ30ตัว อยู่กับคอนเทนต์3ตัวจบกลายเป็น30ตัวจบนะอยู่ก็โกงนะผมช่างมันคุณชมดูไปเถอะผมเชื่อคุณชมแบบว่ามันกูไม่ได้อยากลุ้นกับมึงช่วยเอาใจช่วยมึงหรอกกูแค่อยากดูฉากจบเฉยว่าจบยังไงนะครับผม3ตัวนะฮะตันที่อะไรครับแมงมุมครับถ้าจำไม่ผิดแมงมุมครับนี่แมงมุมยิงมาเด็กหลบครับนี่วิธีการนะฮะสเต็ปการหลบแมงมุมนะครับผมคือนอนลงไปครับนี่ครับแล้วเราจะรอดครับแล้วก็ขึ้นบนหัวมันได้นะครับนอนลงไปครับแบบนี้ครับหลายคนไม่รู้นะฮะหลบไม่เป็นนี่ครับหลบรอดละแต่ผมไม่มีปืนนะเรื่องถ้ามีปืนมึงตายไปแล้วเริ่มเร็วครับเรียบร้อยครับไปตรงนี้ยากนะแผ่นดินไหวเนี่ยเด็กๆคือแบบเชี่ยอะไรเนี่ยตื่นเต้นตายกันชิบหายไปวอดเลยนะครับเด็กๆปึ๊บ F ก่อนเอา S ดีกว่ายังไงผมว่า S แม่งอยู่ดวงใจมั่วดีครับผมชอบปึ๊บโดดหลอกกันนะฮะจำไม่ได้เช็คก่อนเช็คก่อนจำไม่ได้เอ้ยโอเคโอเคนะฮะพอมีเทอร์โบเนี่ยพอใช้ตรงนี้คือไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้คือยิงแบบนรกแตกนะฮะยืนยิงแบบมันจะคล้ายๆภาคหนึ่งนะโอเคไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวเล่นแบบยิงให้หมดเลยแล้วกันนะฮะเราจะไม่ยิงแบบหัวหน้าตายก่อนอะไรงี้ไม่เอานะเวลาสายสองปืนก็แดงแล้วนะสายสามเหลืออันเดียวครับดูครับอาวุธสมัยก่อนนะฮะคือแบบมึงทำแบบเทคโนโลยีขนาดเนี้ยแต่มึงปล่อยกระสุนแบบกระจอกมากอ่ะแล้วอยู่เฉยๆครับก็ไม่ทำอะไรด้วยนะคุณยิงสำเร็จโทษพวกมึงตายนี่ครับโอ้โหแม่งกูสามมาเป็นเต็ก3ชั้นขนาดนี้แมคานิกกระโหลกกระลามากนะฮะ3ตัวอยู่นะครับตอนนี้ยัง3ตัวอยู่นะฮะยังอยู่ในมาตรฐานอยู่ครับแต่ห้ามตายแล้วนะฮะโอ้โหห้ามตายแล้ววันนี้ยากนี่ยาก
นี้ยากครับอันนี้คือเป็นฟองออกมานะมันมีหมดนะตอนแรกไม่รู้ว่ามันมีหมดไม่หมดเอสนี่แหละด่านนี้เอสเอสสำคัญกว่าครับมั่วมั่วดีกว่าอุ้ยนะเป็นฟองมาขวางขวางนะฮะถ้าเราไม่มีปืนมั่วๆเนี่ยมันยิงยากครับด่านนี้บอกเลยว่าเด็กๆเนี่ยโอ้โหเล่น2คนเนี่ยตายกันสนั่นเพราะมันดึงฉากได้ครับอื้อฮึอื้อฮึอื้อฮึเกือบแม่งเฮ้ยเหี้ยต้องโดดขึ้นฮะตรงนี้ฮะยากตรงนี้แหละอะไรอะไรเรามันยากต้องโดดขึ้นนี่แหละอุ้ย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 ไป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 แบ่งห้องกันด้วยนะอุ้ย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 กับตายกับตายกับตายยังอยู่ยังอยู่ในเกมมาสวยสวยเขาก็เอาหัวหน้าด่านอื่นมารวมๆนะเนี่ยอันนี้ก็มีไอ้ฟองๆเนี่ยมันก็เป็นหัวหน้าด่าน3ของภาค1นะเขาเอามารวมด่านนี้ที่แปลกไปไม่เหมือนอันอื่นคือมันไอ้ตัวอาวุธมันหายได้นะครับภาค1อาวุธมันหายไม่ได้นะฮะมันจะคาอยู่ในจอนะครับผมแต่ภาคเนี้ยอาวุธมันหายได้มีเวลานะฮะต้องรีบเก็บดูครับอันนี้เราบุกด่านเอเลี่ยนอยู่นะฮะมันก็จะเป็นลิฟต์ฟอกลิฟต์ดึงเราขึ้นไปนะครับอยู่ๆก็มาหยุดให้เราโดดนะฮะแล้วก็โดดใหม่อุ้ยเกือบอันนี้เป็นปืนนะครับผมปืนอะไรก็ไม่รู้ยิงช้าชิบหายคือแบบเปิดโอกาสให้เราโกงเต็มที่อ่ะมึงดูอาวุธเราสิแม่งออกอย่างอ่ะอาวุธโลกมนุษย์โคตรโกงอ่ะอาวุธเราโกงมากครับยอมรับเลยครับว่าเทคโนโลยีเอเลี่ยนสู้เราไม่ได้นะครับเทคโนโลยีเอเลี่ยนสู้เราไม่ได้ครับผมเราดีกว่าเยอะนะฮะเอเลี่ยนนี่โอ้โหเทคโนโลยีกระจอกกับเราครับไม่น่าเชื่อครับปืนเราจะดีขนาดนี้ถ้าปืนเราสปีดเท่ามันนี่เราคงเล่นไม่มันในเกมนี้ไม่น่าเกิดอ่ะคนคงไม่เล่นอ่ะคือแบบยิงไม่สนุกอ่ะอันนี้แม่งยิงหนุกมากดูครับตอนนี้ฝั่งโน้นนะฮะเตือนใหญ่แล้วนะครับผมหมอนี่เตือนใหญ่เลยครับผมมันบุกเราแม่งคนเดียวข้าญาติพี่น้องกูไปตายหมดแล้วเร็วมากๆตรงนี้หัวหน้าถ้าจำเป็นเลเซอร์เขาวะจำไม่ได้แล้วนานจัดบอสครับมันเป็นเลเซอร์ร่วงมาจากฟ้านะฮะสมัยนั้นนี่คือฮาหัวหน้าอะไรเนี่ยเหี้ยแล้วคือลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยหายแล้วอุ้ยรอดครับแม่คือเป็นไอเดียฮะยัง3ตัวอยู่ครับยัง3ตัวอยู่นะครับเอาฮะคอนท่า2นะฮะหลายคนไม่เคยเห็น31ตัวนี่คือได้ตัวแถมนะตัวป๊อกได้ตัวป๊อกโอ้โหด่านนี้แม่งด่านนี้คือมันเหมือนด่านน้ำตกของอันนั้นน่ะของสมัยก่อนน่ะแต่ว่ามันจะยากใช้คำว่ายากกว่าก็ไม่เชิงเพราะว่ามันก็จะมีความพลิกแพงมันมีหินร่วงมีอะไรไปผมก็จำไม่ได้แล้วต้องเล่นยังไงจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะอุ้ยลุ้นเหมือนกันเว้ยอุ้ยจำทางไม่ได้แล้วฮะอันนี้เล่นตามฟิลครับเล่นตามฟิลนะคุณผู้ชมอุ้ยปืนอุ้ยเกือบโอ้ยอุ้ยโอเคอุ้ยนึกว่าปืนผิดนี่ชิบหายเลยอุ้ยปืนผิดนี่แบบนรกเลยอ่ะนรกมาเยือนเลยอ่ะบอกเลยอุ้ยมีหินร่วงครับตรงนี้มีหินร่วงครับมีร่วงมาดักหรือเปล่านั่นไงกูว่าแล้วกูจำได้มีร่วงมาดักมีร่วงมาดักอีกหรือเปล่าสวยงามครับโอเค
เด็กๆ เล่นบ่อยมากผมจำได้เลยพอคอนท่าสองมาเนี่ยเด็กๆแบบคือแบบว่าไม่ปล่อยให้ตามนะฮะตรงนี้ไม่ปล่อยให้ตามครับอุ้ย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 ดีนะชนปืนไม่ตายอุ้ยเยี่ยมเมื่อกี้จำไม่ได้นะชนปืนตายนี่กูชิบหายไปแล้วเมื่อกี้ไม่ให้ตามครับไม่ให้ตามถ้าชนปืนตายนี่ผมตายไปแล้วนะฮะบอสอะไรวะจำไม่ได้วะเฮ้ยจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้อะไรอ่ะจำไม่ได้ครับอะไรอ่ะโอ้โหยานอวกาศอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวอุ้ยไอ้ตัวนี้ตามไอ้ตัวนี้ตามอุ้ยยา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 ยอุ้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 ยผ่านเฉยแม่งเอ้ยเป็นยานกะโหลกครับอุ้ยดีนะใช้สกิลเก่าสกิลเก่านะฮะอุ้ยเข้าไปในเหมือนไส้หมูนะฮะเข้าไปแล้วครับผมไม่มีคัตซีนนะด่าน6แล้วครับด่าน6อุ้ยด่านนี้ยากด่านนี้ยากครับด่านนี้จะมีแบบเนี่ยไอ้แมงมุมเนี่ยน่ากลัวเด็กๆคือแบบยากเลยอ่ะนะฮะแต่ผมจะไปอย่างอุ้ยตรงนี้ตรงนี้โหดตรงนี้โหดถ้าปากมันโผล่มาคือเราตายเลยนะเอาเอฟดีกว่าเอาเอฟดีกว่าผมไม่รู้ผมไปแล้วผมไม่สนละอุ้ยไปแล้วกูไม่หยุดโอ้โหโดนปากครับหยาบแล้วคุณผู้ชมหยาบแล้วอย่างนี้หยาบแล้วไอ้ตัวนี้เขาไม่ทำอะไรเรานะฮะเขาก็มาล้อมๆเฉยๆนะครับต้องจำไม่ผิดนะฮะแล้วให้เรายิงไปเรื่อยๆมีแต่แมงมุมนั่นแหละที่เป็น AI ตามได้เอ้ยดีนะกระสุนแม่งโอ้ยเย็ดเคเอสว่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งหายกูเอาก่อนไม่ไหวครับตายครับเอ้ยลุยแล้วยาอาวุธโอ้โหอาชิบหายละเละเทะแล้วตรงนี้เละเทะแล้วสกิลโชว์หน่อยล็อกหลบต้องมีล็อกหลบกันบ้างยาอะไรเฮ้ยจะบอสปะวะโอ้โหถ้าเจออาวุธบอสนี้แม่งกูไหวไหมเนี่ยบอสครับเอาไม่ใช่ยังประตูกันโอเคแล้วเนี่ยแมงมุมนะฮะแมงมุมบอสว่ะบอสแน่นอนโอ้โหบอสครับ บอสครับบอสก็จะเป็นแบบนะฮะคนๆมาแบบนี้นะครับผมชอบอาจจะดูเหมือนง่ายนะฮะแต่จริงๆแล้วผมเล่นเก่งนะฮะเลยทำให้ดูเหมือนง่ายนะครับผม ยังมีอวยตัวเองอีกกูโอ้โหโดนยังไม่จบครับมันจะมีเป็นบอสใหญ่ตัวหนึ่งฮะด่านนี้มีบอส2ตัวครับเดี๋ยวฟางมะพร้าวเผามากนะฮะเราจะยิงจริงๆยิงบอสยิงตรงกลางให้ตายเลยก็ได้นะครับแต่เราจะยิงมังกรเล็กให้ตายเฮ้ยตามว่ะเฮ้ยผมเพิ่งรู้มันตามโหแม่งตามได้ยิงมังกรเล็กให้ตายก่อนเอาเวรกรรมโหจริงมีสูตรนะมันมีสูตรคือเราสามารถยิงไอ้หัวใหญ่อ่ะยิงหัวใหญ่ให้มันตายได้เลยนะครับเราไม่ต้องรอยิงมังกรเล็กนะฮะแต่ผมจะยิงมังกรเล็กให้มันตายไปแล้วกันเนี่ยมันกระสุนยังยิงได้นะดีมยังที่มันให้กระสุนยิงได้นะเนี่ยถ้ามันไม่ให้กระสุนยิงได้เนี่ยจะยากมากเลยนะผมเฮ้ยโดนเฉยเลยว่ะไม่เอาเสียตัวหมดเดี๋ยวอยู่เงี้ยไม่ตายครับแล้วคอยยิงไอ้ตัวเล็กไปผมจะไม่ยิงไอ้ตัวใหญ่ให้ตายนะผมจะเอายิงให้ตัวเล็กตายก่อนยิงให้มังกรตายก่อนเรียบร้อยแล้วครั้งนี้ก็เหลือแต่ตัวใหญ่นะฮะเราก็เล่นกับมันไปยิงนับเม็ดไปจริงๆมีเทคนิคนะยืนตรงนี้เลยครับนี่ครับไปยืนตรงนี้ครับเนี่ยครับยืนตรงนี้ฮะแล้วซัดเลยฮะมันก็จะอุ้ยเหี้ยอุ้ยลองยืนให้ดูใหม่โอ้โหตามว่ะตามว่ะล็อกหลบโชว์สกิลอะไรน้องอย่ากับพี่พี่ดับไหนโอเคครับผมเอ้ยโอ้มาตายตรงด่านตะกี้เยอะเลยอ่ะเซ็งเลยว่ะแม่งไม่เท่เลยไม่เป็นไรฮะอย่าซีเรียสครับผมนะฮะ
เอาว่าเคยจบแล้วกันนะฮะเอาว่าเคยจบนะฮะเอาว่าเคยจบตัวเดียวว่าเคยจบอุ้ยด่านที่สวยเด็กๆชอบด่านนี้มากด่านนี้ด่านฟองน้ำครับด่านฟองน้ำโอ้ไม่ได้ได้อาร์โอ้ยแล้วอุ้ยไม่ตายหลุดจังวะด่านนี้เด็กผมชอบเรียกด่านช็อกโกแลตนะฮะมันเหมือนช็อกโกแลตวัฟเฟิลด่านวัฟเฟิลนี่นั่งยิงโคตรเท่สวยๆโอ้โหลงมาโดนมึงอะไรเนี่ยโคตรโกงนะฮะมาจากไหนยิงๆอุ้ย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 โอ้โหนั่นไงเกือบโดนอีกแล้วยิงๆๆๆอุ้ย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 แม่งไอ้พวกนี้แม่งก็วิ่งแบบไม่มีโอ้ยเฮ้ยๆๆๆโอ้ยทำไมมึงต้องออกมาตอนกูออกด้วยวะไม่เข้าใจเนี่ยอย่างเงี้ยแม่งโคตรสแกร์จำสแกร์มากจำมากจำช็อตมากยิงแม่งให้ตายหมดดูมันดูสิไม่ตายได้ไงอ่ะออกมาขนาดเนี้ยสมัยก่อนแม่งโคตรโกงหลายคนงงว่าไปยังไงอุ๊ยเลเซอร์ว่ะชิบหายละเลเซอร์ครับต้องยิงลงนะครับผมเลเซอร์นี่มันจะแบบว่าถ่ายได้นะฮะนี่ครับเด็กๆผมชอบกวาดฮะสายกวาดกวาดให้หมดเราล้างครับเราหน่วยล้างนะฮะเล่นให้โล่งเล่นให้โล่งผมเชื่อว่าเด็กๆไม่ค่อยมีใครทำเหมือนผมหรอกเก็บแม่งหมดทั้งจออ่ะนะฮะเราสายแบบทำความสะอาดโอ้ย F เออได้ F ว่าโอเค F นี่ดีกว่านะครับ F นี่โหดกว่าเยอะรัวเลยครับ F นี่รัวครับอาจจะไม่แรงเท่าเลเซอร์นะฮะแต่ว่าความฟืดนี่ได้อยู่เด็กๆก็ต้องเล่นไงครับกดลงเดียวครับลงยิงลงยิงนะฮะนี่มีเทอร์โบนะครับเลยกดไม่ต้องซอยมากนะฮะโชคดีของเด็กยุคใหม่มานิดนึงถ้าสมัยก่อนเลยเนี่ยมันไม่มีเทอร์โบครับมันจะกดฟิลลิ่งนี้ไม่ได้นะฮะคุณจะเมื่อยมือมากครับอันนี้แบบยิงแบบรีบไปดีกว่าลง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 รีบไปรีบไปรีบโอ้ปืนเอฟนี่แม่งไม่แรงเลยครับมันได้กระจายนะมันไม่ได้เจาะนะครับผม อันนี้เหมือนจะลงมาในท่อขี้ปีศาจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจแผนที่นะ อันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมมันเหมือนไส้เหมือนวาฟเฟิลเหมือนช็อกโกแลตแล้วแต่จะมองนะครับรูเดียวก็ได้วะสองรูไม่มีผลอะไรมั้งไม่มีมั้งจำไม่ได้ว่าเจออะไรจริงวะจำไม่ได้แล้วเนี่ยบอกเลยนานจัดอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ย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 อ๋อมันคือแมงมุมครับมันคือแมงมุมครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโหด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 เขาโดนว่ะเฮ้ยทำไมผมปืนไม่ออกอ่ะเอ้าอันนี้ไม่ตายอ่ะอะไรวะบั๊กเหรอบั๊กว่ะบั๊กเฉยบักเฉยตายจริงๆครับโอ้โหไม่ตายด้วยโอ้โหศพกูร่วงบอสเลยเจอบอสครับหยาบแล้วอย่างนี้หลายคนคิดว่าจะเล่นด่านนี้จะผ่านยังไงนะฮะอันดับแรกคือทำลายเขาก่อนนะครับเขาที่เขาปล่อยโอ้โหแม่งเอ้ยเดี๋ยวนะยิงเขาก่อนนะฮะหายไปเขาแล้วนะครับผมเฮ้ยเกือบก็ไอ้น้ำม่วงๆเลยนะฮะคืออาวุธก็ยังคงแบบง่ายๆเหมือนเดิมนะถ้าพูดตรงๆก็คือกระจอกอะนะฮะเนี่ยหมดละแล้วก็ยิงไอ้เนี่ยตรงนี้ละเนี่ยครับซึ่งมันก็แตกได้นะฮะไอ้ไฟนี่ก็แตกได้แล้วดูดิโครงสร้างแม่งอย่างใหญ่เลยทำอะไรได้แค่นี้ถือว่าง่ายมากเลยนะครับสมัยก่อนไอ้จะไม่ทันเฮ้ยกูจำไม่ได้มึงมีอันนี้ด้วยโทษทีกูจับไม่ได้มึงมีอันนี้ด้วยโทษที
โทษทีกูจำไม่ได้มูวีอันนี้กูนึกว่ามูวีแค่นั้นโอเคครับแต่วิธีการหลบก็ง่ายๆครับดูครับแพทเทิร์นเดิมครับกระโดดซิกแซกซัมเมอร์ซอลอยู่ตรงกลางครับนี่เทคนิคผมนะฮะเรียบร้อยแม่งเอ้ยจำไม่ได้แม่งมีเงาะตามนะฮะโอ้โหกูไม่น่าด่าเลยนึกว่าตะกี้หมดแล้วเสือกมีเงาะตามด้วยผมจะได้ตัวป๊อกกลับมาถึง30ตัวเหมือนเดิมป่ะวะ23โอ้โหห่างเลยอะแต่สุดท้ายแล้วเหรอเป็นอย่างสุดท้ายนะคุณผู้ชมน่าจะใช่นะคิดว่าใช่ด่านสุดท้ายหรือเปล่าด่านเนี้ยคือแม่นก๊อปอันเดิมเลยอ่ะแต่แม่นแค่เปลี่ยนไอเงาะสีขาวให้เป็นไอตัวนี้สีดำแทนให้เป็นสีน้ำตาลแผ่นเล็กอันเล็กแทนนะฮะแล้วก็มีเอเลี่ยนวิ่งเอเลี่ยนวิ่งเร็วครับเอ็มไม่เอาโอ้ยแม่งเอ้ยเข้าหน้าโอ้โหโอ้โหแม่งตามจี๊ดเลยจี๊ดเลยไม่ไม่โอ้โหด่านนี้เอาว่ายากเอาว่ายากขอเอสได้ไหมเออเอสมาแล้วโอ้ถ้าเอสมาเรียบร้อยครับเอสมาอย่างนี้อย่าเอสอะไรไม่รู้เอาไม่เอารอหายก่อนนะฮะเดี๋ยวเก็บทีงานหยาบรอหายก่อนไม่รีบโอเคเอ้ยนอนจำได้มีปืนมันมีปืนลับเราอยู่ตรงนี้จำได้อยู่มีตรงนี้มีกระบอกนึงนะนี่ต้องนอนครับไม่งั้นโดนครับมันแลกชีวิตเลยนะตรงนี้สบายมีเอสนี่สบายมากสวยตรงนี้หลายคนโดดไม่ถึงนะผมเด็กๆผมก็เคยโดดไม่ถึงนะไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วพลาดอาวุธด้วยโอ้ยตายอุตส่าห์โฟกัสแล้วนะกูยังล่วงเอาแล้วเจอเหี้ยอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วฮะฮะอะไรอ่ะอ๋อไอ้โอ้ยนี่ล่วงโอ้ยล่วงอุ้ยตรงนี้ตายเป็นเบื่อเลยเด็กๆอ่ะตายเป็นเบื่อเลยเนี่ยไอ้นี่จะตามด้วยนะเป็นเบื่อเลยบอกเลยเป็นเบื่ออุ๊ยๆๆ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 
แล้วอุ้ยสกิลสกิลเพลย์ตรงนี้มันจะมีเอเลี่ยนวิ่งนะฮะแล้วก็ไอ้นี่ล่วงอีกนะฮะแล้วก็มีไอ้นั่นออกมาครับแม่ง3ขยบเลยนะขยบอะไรวะ3ขยักโอ้ยโดนทุบได้ด้วยเหรอเฮ้ยชิบหายละกูโอ้โหเหี้ยยากยากเลยครับตรงนี้ยากมากครับตรงนี้ยากครับเอาแล้วตรงนี้ยากครับโอ้โหโดดไม่อะไรวะกูมันดีเลย์นิดนึงว่ะจอยอ่ะผมว่านะตรงนี้ยากครับตรงนี้ยากตรงนี้ยากโอ้โหยาก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 มันดีเลย์นิดนึงอื้อยกูไปก่อนแล้วกูไม่อยู่กูไม่อยู่กูไม่อยู่แล้วไปแล้วจอยไม่มีดีเลย์นิดนึงนั่งเลยเซ็งเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ผมเคยมีบั๊กทำบั๊กได้นะตอนเด็กๆทำบั๊กได้อ่ะผ่านมาละเล่น2คนจะบั๊กได้นะเอาบอสละฮะบอสใหญ่แล้วคุณผู้ชมใช่ป่ะมันมีบอสรองก่อนป่ะวะผมจำไม่ได้ว่ะมีบอสรองก่อนหรือเปล่าน่าจะบอสรองฮะเอ้ยหรือบอสใหญ่เลยเฮ้ยบอสใหญ่เลยบอสใหญ่เลยครับนี่ครับบอสสมัยก่อนนะครับดูครับโอ้โหถ้าเป็นงานศิลปินก็นะฮะไกเกอร์นี่งานสักเลยเนี่ยถามว่ายิงตรงไหนยิงตาครับยิงตาเขาครับนี่ครับยิงตรงนั้นครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมีเสียงโดนยิงนั่นแหละครับยิงแค่ตรงนั้นแหละครับไม่โดนครับจุดนี้คือจุดบั๊กนะฮะซึ่งมึงไม่ต้องทำให้มีบั๊กก็ได้มันง่ายเกินไปนะครับแล้วก็ตรงนี้มีบั๊กลอยได้ครับนี่ครับเป็นบั๊กครับคือมันเข้าไปยืนจริงๆมันเข้าไปยืนยิงหัวหน้าตรงนั้นก็ได้นะฮะแต่ว่ามันเป็นบั๊กซะอย่างนั้นจบครับโอ้โหจบไปแล้วก็คือไปถึงเอเลี่ยนนะฮะแล้วก็บินฮอกลับ
นะฮะโปรแกรมเมอร์ครับฟูมิซากิน่าจะคนเดิมนะทีมเดิมเลยกราฟิกดีไซน์ครับนะฮะมูรากินะฮะแต่คนน้อยลงนะฮะไล่คนออกนะฮะซาวด์ดีไซน์เพราะว่าภาคหนึ่งมีแล้วนะฮะมาอิซาวะนะครับผมขอบคุณพิเศษมากๆเลยนะครับผมคุณชิโมอิเดะซูเปอร์ทีมซูเปอร์ซีทีมนะฮะอันนี้ก็มีเหมือนกัน Directed by ยูเมชานทีมเดิมเลยนี่ทีมเดิมจากภาคแรกเลยนะฮะเรียกว่าภาคแรกนี่ถอยบ้านถอยรถเลยทีเดียวร่ำรวยครับโคนามิครับจบไปครับกับคอนท่า2นะฮะก็ยังไงถ้าชอบคลิปเล่นเกมเก่าๆแบบนี้งานล็อกเกอร์กับพลากุ้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้หาเกมสนุกๆวันๆแบบนี้มาเล่นให้ดูกันใหม่นะครับวันนี้เจ้าชายวงเกมคลาสสิกไม่มีใครตั้งให้กูตั้งของกูเองพลากุ้งลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายจ้ะชิบุชิบุ